วันหนึ่งมี24ชั่วโมงก็นั่งไปแล้ว12ชั่วโมงแล้วมันจะเริ่มมีอาการปวดคอบาา่าไหลหรือเรียกว่าออฟฟิศซินโดรมนั่นเองนะฮะเก้าอี้จากแบรนด์ b ีเวลนะครับอีกนอมิกแชร์รุ่นเอสเต็มนะครับฟีเจอร์เขาครบมากๆมันปรับได้หลายอย่างมากๆตั้งแต่พานักพิงนะฮะเบาะรองนั่งแล้วก็ที่รองแขนเลยอันยักชิคเดิร์นนชอนนะฮะคลิปวนนี้เราจะมาเปลี่ยนเก้าอี้ทํางานของเรากันนะครับก่อนอื่นอยากขอกินกันก่อนนะว่าทาไมถึงต้องเปลี่ยนเก้าอี้นะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นพนักงานออฟฟินนะะแล้้้้ววก็ยยัังงตอทําาเรดพฉ เราจะนั่งเยอะมากแล้วมันจะเริ่มมีอาการปวดคอบา่าไลหลอเรียกว่าออฟฟิศซินโดมนั่นเองนะฮะและสาเหตุหลักๆที่ทําให้เกิดออฟฟิศซินโดมนั่นก็คือเรื่องของการนั่งเก้าอี้ที่ไม่ถูกต้องนะฮะองศาไม่ถูกต้องเอ่ยสรีระลามไม่ถูกต้องเอ่ยนั่นเองนะถ้าไม่อยากเป็นวัยรุ่นปวดหลังเนี่ยก็ต้องเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับตัวเองและก็เป็นเก้าอี้ที่ดีด้วยและเราจะเปลี่ยนเป็นเก้าอี้อะไรนะั้นเดี๋ยวไปดูกันนะครับก่อนอื่นเดี๋ยวขอบเป็นเก้าอี้ตัวนี้กก่อนนะจ๊ะ และนี่นะคะคือหน้าตาของเก้าอี้สุขภาพนะ b i w e l l ergonomic chair รุ่น Esteem นั่นเองเงี้ นีหน้าตาก็จะมีความ Bonjour, มินิมอลมินิใจหลุ่นหลาแล้วก็เข้ากับห้องมากๆเลยนะครับสีจะเป็นโทนออกเทาๆนะครับก็คือเข้ากับห้องได้ง่ายมากๆเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเรามาขอรองนั่งกันนิดหนึ่งนะเฮ้ยยังไงเฮ้ย อ่ะทุกคนก็รุ่นนี้นะฮะรุ่นเอสเตีมเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่เหมาะสําหรับคนสูงอย่างชั้นเลยนะครับที่สูงประมาณร80นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าพนักพิงศรีรษะนะครับสามารถปรับขึ้นลงได้ทําให้เรานั่งอยู่ในองศาที่ถูกต้องรวมถึงปรับมาด้านหน้าได้ด้วยนะครับให้เหมาะกับคนที่มีปัญหาคอยื่นเพราะว่าเขาก็จะรองรับได้พอดีกับศรีรษะและก็ท้ายทอยเลยช่วยรองศรีรษะของเราได้อย่างนี้เลยบอกเลยว่านั่งได้สบายมากๆเลยนะทุกคนนี่ อันนี้คือแบบเราสูงประมาณร้อยแปดสิบเนาะก็คือม,ม,มันเข้าที่มันเข้าทุกมันเข้าที่มากๆเลยอาจารย์ทุกคนนี่ก็คือแบบสบายจริงจิอีกจุดหนึ่งที่สําคัญมากๆเลยนะครับนั่นก็คือบริเวณที่วางแขนตรงนี้นะเขาออกแบบมาแบบดีดีสามารถปรับได้แบบเยอะมากๆทั้งไม่ว่าจะขึ้นลงซ้ายขวานะฮะหรือจะขยายออกนะขยายออก ขยายข้าทําให้แคบลงอะไรอย่างนี้เรียกว่าถ้าเธอจะนั่งในแบบไหนจะแบบอาแขนกว้างแค่ไหนหรืออะไรยังไงก็สามารถขยับได้นะครับสามารถปรับได้ตามใจชอบของตัวเองเลยซึ่งตรงนี้เนี่ยบอกเลยว่าค่อนข้างสําคัญเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ไปช่วยเรื่องบริเวณไหล่กับบ่าของเราการที่วางแขนไม่เหมาะสมเนี่ยบางทีอาจจะนั่งยกไหล่เกินไปนะครับก็จะทําให้บริเวณไหล่และก็บ่าของเราเนี่ย กิดการเกรเงกันเกิดขึ้นและจะทําให้ปวดหลังหรือปวดไหล่จากที่ได้นั่งเก้า e อี้ออฟฟิศสบายๆเนี่ยอาจจะขยับไปนั่งเป็นเก้า e อี้นัวแทนต่อไปนะฮะก็คือเรื่องของเบาะของเขานะครับในส่วนของเบาะของเขานะฮะอันนี้เราก็สามารถที่จะปรับได้เช่นเดียวกันนะฟีเจอร์เยอะเกินเจ้าเก้าอี้ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับให้เขาเนี่ยขยับไปข้างหน้าหรือข้างหลังก็ได้นะครับหรือจะขยับ สูงขึ้นต่าลงก็ได้เช่นเดียวกันนะอันนี้เนี่ยเราก็จะต้องปรับให้เหมาะกับโต๊ะทํางานของเรานะครับเพื่อที่จะได้ทํางานได้อย่างแบบเออในองศาที่ถูกต้องแล้วก็จะลดอาการปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่ได้แล้วสาหรับเบาะของเขาเองเนี่ยก็ค่อนข้างนุ่มมากๆนะไม่ต้องไปซื้อเบาะรองนั่งมาเพิ่มเลยสามารถนั่งแบบนี้ได้แบบสบายๆเลยเนะาะเรื่องของความแข็งแรงเก้าอี้ตัวนี้ค่อนข้างแข็งแรงมากๆเลยนะครับเพราะว่า นี่ได้ยินเสียงไหมวัสดุเก้าอี้ตัวนี้นะครับทามาจากอลูมิเนียมทําให้เก้าอี้ตัวนี้รองรับน้ําหนักได้ถึง150กิโลกรัมนะครับแข็งแรงมากๆครอบคลุมทุกสลีระเลยเนี่ยเป็นเก้าอี้ที่แบบอยากให้ทุกออฟฟิศมีนะมันมันดีมากจริงๆมันแบบสบายคือมันจะทํางานได้ดีขึ้นนะทุกคนนึกงอกอใช่ป่ะแบบเราจะหยุดมุมนี้ก็ได้หรือมุมนี้ก็ได้หรือมุมนี้ก็ได,ได้คือมันได้หลายมุมมากนะครับใครที่กําลังมีปัญหาปวดคอบา่าไหล่นะอันนี้อยากให้ลองสังเกตตัวเองดีๆนะว่าเกิดจากการที่นั่ง เก้าอี้ไม่ถูกต้องหรือเปล่านั่งเก้าอี้ไม่ได้ตามสรีระของตัวเองหรือการนั่งองศาผิดหรือเปล่าถ้ารู้สึกการนั่งเนี่ยทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวนะครับอย่างเช่นแบบยกไหล่ขึ้นหรือแบบห่อไหลหรือแบบนี้หรือแบบมันมันเป็นท่าที่แบบแปลกประหลาดอะ่ะนั่นแหละคือสัญญาณที่เราควรจะหาเก้าอี้สักตัวที่เหมาะกับเราแล้วนะครับเราก็เลยจะขอแนะนําเป็นเก้าอี้ตัวนี้เลยนะฮะเก้าอี้จากแบรนด์ b w e l นะครับ Economic Chair รุ่น Esteem นะครับฟีเจอร์เขาครบมากๆมันปรับได้หลายอย่าง ตั้งแต่พานักพิงนะฮะเบาะรองนั่งแล้วก็ที่รองแขนเลยหมดกังวลเรื่องการนั่งไม่สบายไปได้เลยนะครับที่สําคัญกว่านั้นเนี่ยเก้าอี e ้ตัวนี้นะเขามีประกันถึง3ปีด้วยกันใครที่นั่งแล้วรู้สึกว่ามันไม่ดีมีก้องแก๊งมนีนุ่นนี่นั่นเนี่ยก็สามารถเคลมได้นะคุ้มค่ามากจริงๆหาเก G ้าอี้สักตัวหนึ่งเนี่ยก็ต้องหาให้มันคุ้มนะครับยิ่งโดยเฉพาะคนทํางานออฟฟิศและทํา YouTube อย่างฉันบอกเลยว่าการนั่งแบบวันหนึ่งมี24ชั่วโมงก็นั่งไปแล้ว12ชั่วโมง เออกลับจากทำงานก็ยังมานั่งต่อนะเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้นั่งแค่ทํางานอย่างเดียวบางทีเรานั่งดู YouTube นู่นนี่นั่นเราทําทุกอย่างผ่านเก้าอี้ที่เราจะต้องนั่งนะก็ต้องเลือกเก้าอี้ที่เหมาะกับเราแล้วก็เป็นเก้าอี้ที่ดีด้วยนะครับเขาก็จะออกแบบมาให้เหมาะกับการใช้งานของเราแล้วก็ ทำให้เราเนี่ยลดอาการพวกปวดคอบ่าไหลหรือออฟฟิศซินโดมได้นั่นเองนะใครที่อยากจะไปตามตามนะครับก็สามารถดูรายละเอียดต่างๆนะครับได้ที่ช่องเดสคริปชันของเราหรือที่คอมเมนต์ของเราเลยเดี๋ยวเราจะแปะรายละเอียดต่างๆไว้ให้นะฮะก็สําหรับวิดีโอนี้นะครับกับการรีวิวเก้อาอ well, er ี้นะฮะจากแบรนด์ b e w e l Ergonomic Chair รุ่น Esteem ก็มีเพียงเท่านี้นะถ้าเพื่อนๆชนื่นชอบนีากฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าวิดีโอนี้เราขอตัวไปก่อนนะครับบาย